กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกบ้านก้าวรวมไทยตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพ,พระจังหวัดตากเก็บพริกยำและพริกซูเปอร์ฮอตเพื่อส่งขายแต่ว่าขนาดนี้เพราะว่าราคาพริกตกต่ำขายไม่ได้ราคาทั้งที่มีต้นทุนสูงก็คือค่าเช่าที่ดินค่าปุ๋ยและค่ายาชาวบ้านบอกว่าลงทุนเนี่ยปลูกพริกจำนวน20ไร่เสียค่าใช้จ่ายเช่าที่ดินไปแล้ว10,000 0บาทปลูกพริกยำและซูเปอร์ฮอตมีต้นทุนอีกจำนวนมากจากค่าปุย๋ยเมล็ดพันธุ์และค่ายาในการดูแล แต่ขนาดนี้เพราะว่าราคาพริกยำขายหน้าสวนเพียงกิโลกรัมละ15บาทจึงทําให้เกษตรกร,ร,กรขาดทุนอย่างหนักอยากจะอยู่ได้ก็ต้องขายได้กิโลกรัมละ30บาทขึ้นไปขนาดนี้บอกว่าเก็บพริกมาได้4รอบแล้วแต่ยังไม่ได้ทุนคืนคิดว่าอาจจะต้องปล่อยทิ้งแต่ก็เสียหายจึงพยายามดูแลต่อไปอีกระยะหนึ่งเผื่อว่าราคาจะปรับขึ้นมาบ้างแล้วก็วิงวอนให้รัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ด้วยครับ